มาดูเรื่องความอร่อยกับความน่าเที่ยวกันดีกว่าคุณยายมาศปยาข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวนี้จะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนไปติดตามกันเลยฮะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวนะคะอยู่กับแยมมาศปรียาค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังกันค่ะไปร่วมงานกีฬาสีกับน้องๆที่นั่นกันนะคะยามเตรียมตัวมาพร้อมแล้วด้วยค่ะทั้งอุปกรณ์ที่จะเอาเข้าไปร่วมขบวนพาเหรดแล้วก็การแข่งขันวิ่งกระสอบค่ะโรงเรียนพรศิริกุลจังหวัดตรังได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีดอกแก้วเกมครั้งที่20ขึ้นค่ะกับมหกรรมกีฬาสีแยกขยะให้ถูกที่ชีวิตดีโลกสดใสประจำปี2565โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากนะคะส่วนขบวนพาเหรดนั้นก็มีหลากหลายค่ะจัดเต็มกันทุกทีมทุกสีเลยล่ะค่ะในส่วนของการแข่งขันกีฬาก็มีความสนุกไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านค่ะอย่างการแข่งวิ่งกระสอบที่สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสนุกเป็นอย่างมากทั้งลีลาของผู้ชนะและสภาพของผู้แพ้ที่พยายามไปให้ถึงเส้นชัยแม้ว่าจะต้องล้มลุกคลุกคลานสักเพียงใดด้วยสปิริตของนักกีฬาค่ะก็ต้องไปให้ถึงค่ะคุณมนตรีพอดีว่าแยมได้ไปเดินงานบ้านและสวนแฟมิสเยียมาใช่ไหมล่ะคะก็อยากจะกลับมาแต่งบ้านตอนนี้ก็แต่งไปได้ประมาณนึงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าขาดอะไรไปนะตรงนี้เอาต้นไม้มาวางดีไหมคะต้นไม้มาแล้วสวยขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเหมือนขาดอะไรไปนะคะเนี่ยแบบนี้ก็ต้องไปที่ปราจีนบุรีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นั่นมีของแต่งบ้านที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะคุณมนตรีหรือช่างอู๋ช่างเลี่ยมกรอบพระในพื้นที่วัดนางเลงตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสร้างสรรค์ผลงานสุดปังโดยนำวัสดุเหลือใช้และลูกหมากลานมาประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่งบ้านให้เป็นแมลงชนิดต่างๆค่ะเช่นมดดำมดตะนอยและตัวต่อเงินต่อทองค่ะช่างอู๊ดเล่าว่าช่วงนี้งานเลี่ยมกรอบพระไม่ค่อยมีค่ะจึงคิดอยากจะทำอะไรที่สร้างรายได้เสริมสักทางหนึ่งแล้วก็เลยเกิดไอเดียด้วยการทำมดดำและมดตะนอยขึ้นมาค่ะตอนแรกนั้นก็ทำเพียงแค่2ตัวเผื่อไว้ดูสวยงามแล้วก็ลองโพสต์เล่นๆนะคะปรากฏว่ามีผู้สนใจสั่งออเดอร์เข้ามาค่ะก็เลยเริ่มทำมาเรื่อยๆแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งทำตัวอะไรก็ตามนะคะก็จะทำตามออเดอร์ที่สั่งมานั่นแหละค่ะบอกเลยว่าตอนนี้มดดำกับมดตะนอยหรือมดแดงและตัวต่อเงินต่อทองเริ่มได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มขายได้เรื่อยๆส่วนราคานั้นก็ขายไม่แพงค่ะถ้าเป็นพวกแมลงอย่างมดตะนอยมดแดงมดดำต่อเงินต่อทองก็จะขายในราคาคู่ละ150บาทค่ะโอ้ทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสบรรยากาศที่จังหวัดตราดกันค่ะแล้วก็ไปทานของอร่อยมีชื่อระดับตำนานเกือบ40ปีไปที่ร้านนี้กันเลยค่ะร้านอาหารกุ้งหลวงแห่งใหม่ที่บ้านหนองคันทรงตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดย้ายมาจากร้านเดิมที่บ้านยายม่อมตำบลแหลมงอบค่ะซึ่งร้านนี้เป็นร้านในตำนานความอร่อยเป็นที่โด่งดังและติดอกติดใจของลูกค้ามาเกือบ40ปีนะคะส่วนเมนูแสนอร่อยของร้านนี้อย่างเมนูกุ้งหลวงเผานั้นบอกเลยค่ะว่าทางร้านใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดไซกุ้งที่ได้คุณภาพก่อนจะเผาก็ต้องลวกกุ้งให้สุกก่อนแล้วค่อยนำไปเผาในเตาปิ้งปรุงน้ำพริกเกลือหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บจัดจ้านเปรี้ยวนำหวานเค็มตามค่ะเมนูกระทะร้อนรวมมิตรทะเลเกาะช้างมีทั้งหมูหมึกกุ้งด้วยการปรุงน้ำจิ้มสูตรดั้งเดิมนำไปผัดในกระทะก่อนนำไปเทใส่กระทะที่รองด้วยผักสดยกเสิร์ฟไปเลยทั้งกระทะร้อนๆ นี้แหละค่ะข้าวผัดสายรุ้งเป็นเมนูในตำนานค่ะที่แปลกตาจากข้าวผัดทั่วไปด้วยการทอดไข่บางๆห่อข้าวที่ผัดไว้แล้วด้วยส่วนผสมหมูหมึกกุ้งใส่วุ้นเส้นไปในข้าวเป็นสูตรเฉพาะที่คิดขึ้นเองของทางร้านค่ะส่วนเมนูหมึกทอดกระเทียมพริกไทยก็ต้องทอดหมึกให้กรอบนอกนุ่มในและทอดกระเทียมต่างหากให้หอมสุกกรอบค่ะก่อนใส่ลงไปผัดกับหมึกที่ทอดสุกแล้วก็จะได้หมึกที่หอมอร่อยกรอบนุ่มนั่นเองค่ะหมดเวลาของข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้แยมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ